าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร13มีนาคม2514สนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาทุกเส้นที่พอรางทุกทางที่พอไปคือดอกไม้ที่ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่แหม่มสวัสดีลูกน้ำครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2559แล้วครับเจอกับดีเจเจมแหม่มแล้วก็น้องลูกน้ำใน5เช้าเมาใหญ่ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็บทเพลงนะคะที่เปิดให้คุณผู้ชมได้รับฟังแล้วก็รับชมก่อนเข้ารายการนะคะมีชื่อเพลงว่าลูกจะขอทำต่อให้พ่อเองค่ะพระอาจารย์กวงหรือว่าพระธีรพันธ์ธีรโพเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะคะแล้วก็ใน MV เราจะเห็นว่าท่านวาดภาพพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชส่วนผู้ขับร้องนะคะแล้วก็แต่งทำนองและดนตรีด้วยก็คือคุณกรวิทย์ลอภัยบูลย์นั่นเองค่ะใช่ครับวันนี้ยังคงมีเรื่องราวหลากหลายมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับประชาชนคนไทยที่ร่วมใจกันถวายนะครับความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้วยการทำความดีไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาหรือการไปช่วยเหลือนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับที่ตอนนี้ก็ทำงานกันอย่างหนักเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันก็มีรอยยิ้มเกิดขึ้นนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับเช่นกันครับ
มีคุณป้าท่านหนึ่งครับอายุ50ปีครับก็ได้ทำน้ำเต้าหู้นะครับแล้วก็เอาไปแจกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยเช่นกันครับใช่ค่ะคุณป้าคนนี้นะคะชื่อว่าคุณป้านงเยารองพลอายุ50ปีนะคะเป็นชาวอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้ในตลาดเพชรสุขค่ะคุณป้าทำน้ำเต้าหู้และปลาท้องโก๋คอยแจกจ่ายประชาชนที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะคะเพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะชาวบ้านที่เดินทางมาจ่ายตลาดก็มารับน้ำเต้าหู้และปลาท่องโก๋จากคุณป้าเป็นจำนวนมากเลยค่ะคุณป้านงเยาเผยว่าเดิมทีเนี่ยตั้งใจว่าจะทำแจกให้กับชาวบ้านในวันที่5ธันวาคมปลายปีนี้ที่จะถึงเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ครับแต่ว่าภายหลังจากที่ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาคุณป้าแกก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำความดีในวันมหามงคลวันนี้ก็เลยเป็นอีกวันนึงที่คุณป้ารู้สึกว่าตั้งใจแล้วอยากทำต่อนะครับเพื่อเป็นการหนึ่งคือดูแลความรู้สึกของทุกคนด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่คนไทยเราก็น้อมความเป็นคนไทยของเราใช่ค่ะแล้วก็จะไม่หยุดทำความดีด้วยทุกคนที่มารับน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกไปก็ทั้งอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจนะคะใช่ครับอย่างที่บอกครับมีมากมายทีเดียวครับที่เป็นจิตอาสาร่วมกันทำดีถวายแด่พ่อหลวงของเรานะครับหนึ่งในนั้นครับก็คือคุณมนตรีพฤกษาพันธวีครับหรือว่านายซาเจหมอมกูนะฮะอายุ72ปีครับเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาครับอดีตเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่6บ้านผาหมีจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็เป็นผู้ที่เคยถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทด้วยการจูงม้าพระที่นั่งให้กับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงประทับขณะที่พระองค์เสด็จเยือนราษฎรชาวไทยภูเขาครับค่ะนะคะซึ่งนายสาใจเนี่ยเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมบ้านผาหมีนะคะมีราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาเพียง35ครัวเรือนเท่านั้นเพราะว่าสภาพหมู่บ้านเนี่ยเป็นสันเขาสูงทุรกันดารมากนะคะจะเดินทางทีลำบากมากไม่มีถนนรถทุกชนิดเนี่ยก็เข้าถึงไม่ได้ต้องใช้วิธีเดินทางเพียงอย่างเดียวหรือไม่ก็ใช้ม้าหรือลาในการเดินทางชาวบ้านเองก็ไม่มีอาชีพแน่นอนนะคะเพราะต้องคอยหนีภัยสู้รบแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎร3ครั้งครั้งแรกนะคะก็คือปีพ.ศ.2514ต่อมา2516และปีต่อมาก็คือ2517ทุกครั้งที่เสด็จมานะคะท่านได้พระราชทานสิ่งของสัตว์เลี้ยงและพันธุ์พืชพร้อมกับสิ่งที่ชาวบ้านปลื้มใจที่สุดก็คือท่านพระราชทานเส้นทางคมนาคมที่ดีค่ะสร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณมาจนวันนี้นะคะเพราะว่าทำให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านชาวไทยภูเขานั้นดีขึ้นเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของนายสาเจกันค่ะสมัยก่อนรถไปไม่ถึงมันเดินเอาทุกวันเลยก็เดินเอาอย่างเดียวลูกเครื่องก็ไปไม่ถึงไม่ถึงสักอย่างก็หลังจากในหลวงท่านตัดถนนขึ้นไปให้ถึงปัจจุบันก็ถนนล่างยางแล้วครับถ้าไม่มีในหลวงท่านก็ไม่มีพวกผมเขาก็ชาวบ้านทุกคนเคารพนับถือและถือวันนี้แล้วก็ในหลวงท่านก็ลาแล้วอะไรแล้วก็โตรู้สึกไม่สบายใจเลยเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราแต่เชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะจะคงอยู่ในใจของชาวอาขาหน้าหมู่บ้านนี้ต่อไปตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวค่ะใช่ครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวน่ารักเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น2เด็กน้อยนะครับที่มีเสื้อดำตัวเดียวครับแต่ก็พยายามหาทุกวิถีทางในการร่วมถวายอะไรนะครับให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับด้วยการไปหาริบบิ้นมาติดเอาไว้ที่เสื้อหรือแม้แต่คุณยายวัย79ปีที่โดนชื่นชมมากมายทีเดียวนะครับว่าไปช่วยกันครับแจกยาหมองฟรีที่พระบรมมหาราชวังด้วยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาติดตามฟังครับทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงสถิตคู่ไทยตราบนิรันดร์คัดจมูกเนื่องจากหวัด
ใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณกลับมาช่วงที่2แล้วครับกับ5เช้าเมาใหญ่นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของเด็กน้อยครับ2คนครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมีประเด็นเรื่องของความเขาเรียกดราม่าอาจจะไม่เข้าใจกันอะไรแบบนี้เนาะแต่ทุกอย่างก็โอเคละอย่างน้อยที่สุดมันก็จบลงด้วยความเข้าใจนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนครับเรื่องของดราม่าเสื้อเนี่ยนะครับก็กลายเป็นปัญหาที่กระทบกับใครต่อใครมากมายทีเดียวนะครับคือบางคนก็พยายามแต่ว่าบางทีไม่มีเสื้อดำนะครับจนในที่สุดครับรัฐบาลก็มีการแก้ไขด้วยการนำเอาริบบิ้นเนี่ยมาติดเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วอนให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจด้วยว่าอย่าตัดสินคนแค่เพียงเพราะว่าเขาไม่มีเสื้อดำที่จะใส่ใช่ค่ะบางคนมีความตั้งใจยิ่งเลยนะคะอย่างสองหนูน้อยนี้คะมาดูเรื่องราวของน้องสองคนกันคือมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณเมธาเอ็มคงม่วงนะคะก็โพสต์เล่าเรื่องราวของสองหนุ่มน้อยนะคะเป็นเด็กน้อยๆเนี่ยแหละค่ะเดินตากฝนขายขนมแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่ใช่สีดำนะคะแต่ทำท่าเหมือนยืนลังเลอยู่หน้าร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคือเด็กสองคนนี้ที่ยืนลังเลอยู่เพราะว่าไม่กล้าเข้าไปในร้านกลัวว่าตัวเองเนี่ยตัวเปียกปอนนะคะจะทำให้ร้านเลอะเทอะแต่สุดท้ายตัดสินใจว่าจูงมือกันเข้าไปเพื่อจะขอซื้อริบบิ้นดำนะคะบอกเจ้าของร้านบอกว่าอยากจะมีริบบิ้นดำไว้มาติดไว้อะไรพ่อหลวงนี่คือคำพูดของสองเด็กน้อยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเสื้อดำแค่ตัวเดียวคนละตัวต้องซักใส่วนๆไปเจ้าของร้านได้ยินแบบนี้ค่ะไม่ต้องซื้อละแจกให้ฟรีเลยนะคะสำหรับริบบิ้นดำให้น้องเนี่ยได้ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระองค์ค่ะใช่ครับในท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ที่เจตนาใช่ค่ะแล้วก็ความตั้งใจของแต่ละคนนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าอย่าไปวัดคนที่เรื่องของการใส่เสื้อดำหรือไม่ใส่เสื้อดำนะครับบางทีก็มีความจำเป็นที่ต่างกันนะครับจิตอาสาก็ช่วยกันแจกนะคะริบบิ้นดำมาที่เรื่องของคุณยายวัย79ครับที่บอกว่าไปที่พระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปตัวเปล่าอายุแกก็เยอะแล้วครับก็ยังติดเอายาหม่องนี้ไปแจกฟรีที่พระบรมมหาราชวังจนกระทั่งมีการแชร์กันในโลกออนไลน์แล้วคนก็ชื่นชมมากมายทีเดียวใช่เลยค่ะเพราะว่าคุณยายท่านอายุ79ปีแล้วนะคะหลังจากที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะอย่างที่พี่แหม่มบอกผู้คนมากมายนะคะมหาศาลที่ไปร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็เฝ้าถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่9ที่บริเวณพระบรมมหาราชวังจิตอาสาก็มากมายแต่หนึ่งในนั้นก็คือคุณยายท่านนี้นะคะคุณยายวัย79ปีที่มายืนแจกยาหม่องฟรีค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าชวีวันแก้วชรัตน์นะคะได้โพสต์คลิปคุณยายท่านนึงนะคะกำลังยืนแจกยาหม่องแล้วก็แอมโมเนียฟรีมีข้อความนะคะเขียนในโพสต์ว่ากราบหัวใจของคุณยายค่ะคุณยายบอกว่านั่งรถเมย์มาจากพระราม2คนเดียวพูดแจกของกับเขาก็ไม่เป็นยาหม่อง6โหลแอมโมเนียของคุณยายหนูจำได้ติดตาค่ะปรากฏว่าคลิปที่ท่านนี้ได้โพสต์ลง Facebook นะคะมีผู้ชมถึง7ล้านครั้งแล้วค่ะโอ้โหคราวนั้น7ล้านครั้งแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับก็มีผู้ใช้ Facebook ชื่อใบเฟิร์นกันกมลเนี่ยได้นำเอาภาพแล้วก็คลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้เนี่ยมีการระบุเอาไว้บอกว่าคุณยายที่แจกแอมโมเนียแล้วก็ยาหม่องเมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้มีโอกาสได้เจอกับคุณยายที่คลังยาและที่คลังยานี้อยู่ที่บางประกอบนะครับก็เลยเข้าไปคุยกับคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าคุณยายแกน่ารักมากมาซื้อยาหม่องไปแจกอีกแต่วันนี้คุณยายบอกว่าแอมโมเนียหมดเสียดายมากคือไปซื้อแล้วอยากได้แอมโมเนียด้วยแต่แอมโมเนียมันหมดซะก่อนก็เลยซื้อยาหม่องไปทั้งหมด25กล่องวันนี้คุณยายตั้งใจว่าจะไปที่สนามหลวงจะเอาไปแจกอีกครั้งนึงนะครับน้องก็เลยช่วยหิ้วข้ามสะพานลอยมาส่งที่ป้ายรถเมล์เพราะเนื่องจากว่าคุณยายเนี่ยท่านขาไม่ดีใส่เหล็กดำขาไว้ข้างนึงเวลาเดินก็จะกระเพกแล้วทีนี้ถุงยาหม่องที่แกถือไปเนี่ยก็หนักพอสมควรสำหรับคนที่มีอายุ79ปีแต่คุณยายก็สู้ครับคุณยายบอกว่าไม่หนักเลยนะใครเจอคุณยายก็ช่วยกันรับยาหม่องที่คุณยายแจกทีนะคือหมายว่าคือไปช่วยรับหน่อยเพราะว่าสงสารคุณยายที่คุณยายต้องหิ้วเราเอาไปใช้หรือเราเอาไปแจกต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะคุณยายจะได้แบบที่ถือไว้จะได้หมดไวๆคุณจะได้เดินตัวเปล่าไปสบายๆตัวหรือว่าใครที่บังเอิญเดินไปพบคุณยายนะคะก็ไปช่วยดูแลคุณยายก็ได้นะอย่างที่บอกเพราะว่าคุณยายก็เหมือนมีปัญหาเรื่องขาด้วยนะคะช่วยกันดูแลกันใช่ครับคุณผู้ชมจำคุณลุงเลิมได้หรือเปล่าครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันประมาณสัก5ปีก่อนละนะฮะคุณลุงเลิมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่โดนสังคมมองว่าเอ๊ะสติไม่ดีหรือเปล่าหรือคุณลุงเป็นคนบ้าหรือเปล่าเพราะว่าคุณลุงเนี่ยนำเอาพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็พระบรมสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาแขวนเอาไว้เต็มตัวทีนี้คุณลุงท่านนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันก็อาศัยอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยชื่อว่าคุณลุงเลิมทองสว่างอายุ68ปีครับคุณลุงเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่า
ความชอบของคุณลุงเนี่ยคือสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์นะฮะจากที่สะสมเองรวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่บริเวณรายรอบเนี่ยนำมาให้แก่สะสมซึ่งตอนนี้มีเต็มไปหมดเลยเต็มทั้งบ้านเลยนะครับตั้งแต่เข้าประตูหน้าบ้านไปที่ฝาห้องไปที่หัวนอนครับใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าลุงเลิมรักในหลวงมานานมากเหลือเกินนะคะและทุกวันนี้เนี่ยความรักไม่เปลี่ยนแปลงไปค่ะคือลุงเลิมบอกเหตุผลบอกว่าที่ต้องบูชาจนเต็มบ้านขนาดนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นคนที่ทั้งดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็เล่นการพนันนะคะจนวันนึงเนี่ยเล่นการพนันอยู่ฉุกคิดมาได้บอกว่าเงินที่ตัวเองเนี่ยเอามาทำสิ่งที่ผิดในเงินนั้นในธนบัตรมีรูปพระองค์ท่านเมื่อเรารักพระองค์ทำไมถึงนำพระองค์ลงมาเกลือกลั้วกับอบายมุขที่ตัวเขาเองเนี่ยเล่นทุกอย่างร้องทุกอย่างก็เลยตัดสินใจเลิกอบายมุขทุกรูปแบบนะคะแล้วก็นำแบงค์พระบรมฉายาลักษณ์รูปถ่ายแล้วก็พระบรมฉายาสาธิสลักษณ์หรือรูปวาดเนี่ยมาคล้องคอเอาไว้เพื่อเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดค่ะทีนี้เมื่อคุณลุงเลิมเนี่ยทราบข่าวว่าพระองค์เสด็จสวรรคตนะครับและผู้ใหญ่บ้านหมู่9เนี่ยคือนายนพดลทองสว่างเนี่ยเลยเป็นห่วงคุณลุงเลิมว่าแกจะมีอาการซึมเศร้าก็เลยประสานงานไปกับเจ้าพนักงานของสาธารณสุขชำนาญงานเนี่ยนะครับมาคอยพูดคุยให้กำลังใจเฝ้าระวังเนี่ยไม่ให้คุณเลิมลุงให้คุณลุงเลิมไม่เครียดใจค่ะเพราะว่าลุงเลิมเนี่ยก็เป็นคนนึงนะคะที่จงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9มากอย่างวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีที่ผ่านมานะคะชาวบ้านจะเห็นเลยว่าลุงเลิมเนี่ยแกจะไปกับจักรยานคู่ใจของแกปั่นเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรเพื่อว่าไปจุดเทียนชัยถวายพระพรที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยทำอย่างนี้ทุกปีค่ะนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงครับก็กลายเป็นประเด็นดราม่านะครับจากกรณีที่มีข่าวต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยแล้วปรากฏว่าโอ้โหรู้สึกว่าผิดหวังมากที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยในช่วงนี้โอ้โหกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นกระแสไปทั่วโลกเลยเรื่องนี้ครับต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเลยนะคะก็อย่างที่พี่แหม่มบอกนะคะพอเขามาใช้คำพูดบอกว่าเออมาเที่ยวทุกช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างหนักเพราะว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวเนี่ยไม่สนุกไปตามที่คาดหวังเพราะว่าคนไทยเนี่ยโศกเศร้านะคะหลังจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแต่ล่าสุดมีการชี้แจงอธิบายคือมีคลิปวิดีโอจาก Facebook ของดอนสจ๊วตนะคะโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความว่าฝากถึงนักท่องเที่ยวที่รู้สึกว่าการจากไปของพ่อหลวงทำให้ทริปพักร้อนไม่สนุกจากใจคนไทยคนหนึ่งเดี๋ยวไปฟังคลิปนี้กันค่ะ And I know that many events have been cancelled for this month and the month the following month because we're in mourning but and I know that that may have ruined your holiday so you might feel as ifYou know, you've spent so much money getting here and you're not enjoying it as much as you would like to. And we do apologize for that. And we hope that you come visit us again, you know, when we're all better. And I guarantee you, you're going to have the best time of your life here. So as of now, just please be considerate and please understand that, you know, we've just lost someone really special to us.And please come visit us again. Thank you. ชอบจังสุดยอดเลยคือน้องพูดได้ตรงใจเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งคือน้องก็ไม่ได้ประณามเขาแต่ในขณะเดียวกันก็มีการชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นความรู้สึกเหมือนที่น้องก็ถ่ายทอดออกมาทีนี้พอชาวเน็ตทั้งหลายแหล่เนี่ยเห็นคลิปนี้เนี่ยนะครับคือก็มาแสดงความเห็นกันมากมายทีเดียวมันมีหนึ่งในความเห็นที่มีคนกดไลค์มากที่สุดแล้วก็มาแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะครับโดยคุณต้นหลิววิลโล่นะครับระบุเอาไว้ก็บอกว่าอยากบอกเพิ่มอีกนิดว่าความสุขที่นักท่องเที่ยวเนี่ยคิดว่าควรจะหาได้จากประเทศไทยนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สวยงามทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ย มันถูกสร้างขึ้นจากความเพียรพยายามของพ่อหลวงของเรานี่แหละตลอด70ปีที่พระองค์ท่านทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วก็เผยแผ่ไปสู่นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่ความสุขนั้นเนี่ยแก่ชาวไทยท่านไม่อยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนพลังของแผ่นดินเนี้ยก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้โปรดเข้าใจเรื่องของการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ของคนไทยแล้วก็พวกเราก็พยายามจะเดินตามรอยเท้าของพ่อทำแผ่นดินไทยของเราให้มีความสุขเพื่อพ่อแล้วก็มีการแฮชแท็กว่าคิดถึงในหลวงด้วยนะคะรายการของเราขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ขอชื่นชมน้องคนนี้นะคะเมื่อมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะคือเชื่อว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้คำพูดที่แบบว่าอาจจะกระทบกระเทือนใจหรอกคือเขาก็คงมีความรู้สึกว่ามาเพื่ออยากจะเห็นรอยยิ้มของคนไทยแต่เมื่อเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องมีการอธิบายให้เขาเข้าใจอย่างที่น้องทำสุดยอดเลยค่ะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับ
ไปพูดคุยกับคุณสมรักคำสิงครับก็เป็นเจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์จากกีฬามวยสากลสมัครเล่นหลายปีแล้วครับแล้วก็ครั้งหนึ่งคุณสมรักเล่าให้ฟังก็บอกว่าโอ้โหภูมิใจมากเพราะว่าได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยครับเดี๋ยวเรามีสกู๊ปพิเศษมารายงานให้คุณผู้ชมดูกันครับค่ะสักครู่ค่ะน้ำตาฟ้าดินรินร่วงปวงประชาทั้งแผ่นดินร่ำไห้สิ้นแล้วพระองค์แก้วภูในศูนย์รวมใจปวงข้าทั้งแผ่นดินน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์เกินรำพันความเศร้าไม่รู้สิ้นขอเดินตามองค์พระธรณินเป็นพลังแห่งแผ่นดินสืบไปบ่วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทดรีมทีมเน็ตเวิร์กจำกัดพี่อาขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วสกู๊ปของรายการ5เช้าเมาใหญ่ในช่วงนี้นะคะคือเป็นเรื่องราวของผู้ชายท่านนี้ที่ทุกคนรู้จักเขาดีคุณสมรักคำสิงนะคะเจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์จากกีฬามวยสากลสมัครเล่นซึ่งครั้งนั้นเนี่ยทำให้คนทั้งชาติภาคภูมิใจแล้วก็ในวินาทีที่เขาชนะเนี่ยได้ชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วยแต่ว่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สุดของเขานะคะอย่างที่พี่แหม่มบอกก็คือเขาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปฟังความรู้สึกนะคะของหัวใจที่แตกสลายของคุณสมรักคำสิงกันค่ะสวัสดีครับผมเรือเอกสมรักคำสิงนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองโอลิมปิกปี2539ที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกาครับคือตอนเด็กต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กนี่จะเรียกพระเจ้าแผ่นดินนะครับพระเจ้าแผ่นดินก็มีความรู้สึกในจิตใต้สำนึกว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นเทวดาไปเรียนอยู่ป.1อายุ7ขวบพ่อก็จับไปชกมวยไปรับมาชกมวยก่อนขึ้นเวทีนี่ก็สั่นอยู่แล้วฮะก็จะนักมวยเขาจะไหว้ที่มุมก่อนจะชกก็จะไหว้กันก็จะบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินครับวันนี้ผมจะชกมวยครั้งแรกครับขอให้ดูแลผมด้วยครับปกป้องผมด้วยครับอะไรเงี้ยให้ผมมีชัยชนะนะครับก็จะกลายเป็นวิชานะครับเป็นคาถาผมนะครับแล้วพอปี2539นี่โอลิมปิกที่แอตแลนตานะครับผมก็มีโอกาสเข้าแข่งขันปีนั้นเป็นปีมหามงคลเขาเรียกว่าปีมหามงคลฉลองราชสมบัติในหลวงครองราชครบ50ปีนะครับปีนั้นก็มุ่งมั่นเวลาใครสัมภาษณ์ผมก็จะบอกเสมอว่าปีนี้ผมจะเป้าเหรียญทองครับผมจะเอาเหรียญทองมามอบให้กับนายหลวงครับเจ้าแผ่นดินครับวันนี้ผมจะชิงเหรียญทองแล้วให้ผมชนะนะครับอะไรเงี้ยก็จับพระบรมฉายาลักษณ์เดินขึ้นเวทีไปด้วยนะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่มุมแล้วก็ทำการแข่งขันพอหมดยกที่3รู้ว่าชนะผมก็นึกถึงพระองค์ท่านวันนั้นเราดูสมรักชกเห็นสมรักถือรูปเราขึ้นเวทีเราคิดว่าเราชกเองวันนั้นเราดูตลอดพอกรรมการตัดสินให้สมรักชนะเราก็ดีใจเผื่อตัวกระโดดโลดเต้นชัยโยจนข้าราชการผู้ใหญ่หัวเราะเราเราก็เลยรู้สึกอายเราก็เลยค่อยๆนั่งลงช่วงนั้นผมว่าสติผมนี่เบื่อหมดคือมองพระองค์แบบคล้อยแบบมีความสุขมากคำสอนของพระองค์ท่านก็มีหลายรูปแบบหลายด้านนะครับก็ด้านเศรษฐกิจพอเพียงก็มีนะครับด้านให้เป็นแบ่งปันด้านนักกีฬาก็เป็นวิริยะอดทนเป็นนักสู้นะครับ
แต่จริงๆแล้วนะครับที่สุดรวมก็คือถ้าไม่ชกมวยต่อก็ให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนพ่อเราสบายแล้วถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับเหลือใจหนึ่งก็ทำไมไม่ไม่มีปฏิหารปฏิหารทำไมไม่มีจริงเราเกิดมาชาติหนึ่งนะครับก็ทำให้พ่อดีใจทำให้คนไทยทั้งประเทศดีใจนะครับก็ถือว่าจะตายไปกี่ปีกี่ชาตินะก็อยากจะเป็นลูกพ่อตลอดอีกหนึ่งความประทับใจที่หลายคนก็คงรู้สึกไม่ต่างกับพี่สมรักคำสิงเหมือนกันพี่กำลังจะบอกว่าคือเราเศร้าเราเสียใจเรามีความรู้สึกนี้เหมือนกันกับคนไทยทั้งประเทศแล้วยิ่งถ้าเราเศร้าหรือเราเสียใจมากเท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้เป็นกำลังใจและเป็นวิธีการใช้ชีวิตที่เราต้องทำดีเพื่อแผ่นดินให้มากขึ้นมากขึ้นไปอีกใช่ค่ะเหมือนกับคุณสมรักษ์ที่มีพระองค์เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการฟันฝ่าอุปสรรคจนกระทั่งสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเราได้แล้วก็เชื่อว่าคุณสมรักษ์และอีกหลายๆคนเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแรงบันดาลใจนั้นนะคะให้พระองค์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้พวกเราเนี่ยทำความดีเพื่อแผ่นดินต่อไปอย่างที่พี่แหม่มบอกใช่ครับค่ะฝากไว้ด้วยนะครับคงมีหลายคนที่จะเดินทางไปที่ท้องสนามหลวงพระบรมมหาราชวังในวันหยุดที่จะถึงนี้นะครับก็เตรียมพร้อมเรื่องของการเดินทางนะครับระบบขนส่งสาธารณะหลายหน่วยงานก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวฝนจะตกอีกหรือเปล่าหรือแดดจะแรงขนาดไหนแต่ทุกคนไปกันด้วยใจแต่ร่างกายต้องพร้อมเช่นกันครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าขาดแคลนหรืออะไรจิตอาสาเนี่ยพร้อมคอยช่วยเหลืออยู่บริเวณนั้นนะคะรวมถึงบริการจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันอีกทีนึงสัปดาห์หน้าครับวันจันทร์8:45 นเป็นต้นไปถึง9:15 นดีเจจ๊ะแหม่มครับค่ะและลูกน้ำค่ะกับ5เช้าเมาใหญ่วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ